คะแนนนิยมของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลยังพุ่งไม่ตกค่ะโดยวันนี้เขายังเป็นบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะโดยจากผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพในหัวข้อบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าคุณพิธามีคนโหวตให้ถึง 139.40 ค่ะตามมาด้วยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยละ 22.35 ค่ะส่วนอันดับที่3นั้นยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ร้อยละ 18.60 ส่วนคุณอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะมาอยู่ที่อันดับ4ร้อยละ 5.75 ค่ะและที่ติดท็อปไฟเข้ามานะคะก็คือคุณตุ๋ยพีรพันธ์สารีและถวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะแต่หากย้อนกลับไปดูผลสำรวจความคิดเห็นในช่วงวันที่3พฤษภาคม2566ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นนะคะนิด้าโพลเนี่ยมีผลสำรวจคะแนนนิยมของว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี5ลำดับแรกค่ะอันดับที่1นะคะคุณพิธาร้อยละ 35.44 ค่ะอันดับที่2คุณอุ๊งอิ๊งร้อยละ 29.20 ค่ะอันดับ3ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยละ 14.84 ค่ะและอันดับ4นะคะคุณเศรษฐาร้อยละ 6.76 ค่ะส่วนอันดับที่5นั้นยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ถึงร้อยละ3ค่ะหากเปรียบเทียบผลสำรวจ2ครั้งนะคะจะพบว่าคะแนนนิยมของคุณพิธานั้นเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะจากเดือนพฤษภาคมที่มีร้อยละ 35.44 ขยับไปที่ร้อยละ 39.40 ค่ะซึ่งคุณพิธานั้นอยู่ในช่วงที่ต้องลุ้น2คดีสำคัญในศาลรัฐธรรมนูญค่ะคดีแรกคือคดีที่ถือครองหุ้น ITV นะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นนัดชี้ขาดสมาชิกภาพในวันที่24มกราคม2567ค่ะและอีกคดีนะคะคือคดีที่เสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นะคะซึ่งนัดที่จะชี้ขาดในวันที่31มกราคม2567เช่นกันค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็จะประมาทคุณเศรษฐาไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณเศรษฐานั้นเพิ่งลงเล่นการเมืองครั้งแรกนะคะและเข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลา3เดือนค่ะแต่ว่าเหมือนกับบริหารมา3ปีนะคะเนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาค่ะแต่ถึงแม้คะแนนนิยมของคุณเศรษฐาจะเป็นรองคุณพิธาแต่ถ้าสังเกตแล้วนะคะจะพบว่าการสำรวจความคิดเห็นเมื่อเดือนพฤษภาคมนั้นคุณเศรษฐามีคะแนนนิยมนะคะพุ่งขึ้นมาแบบก้าวกระโดดค่ะจากอันดับ4ร้อยละ 6.76 คะแนนนิยมของคุณเศรษฐาเนี่ยทะลุขึ้นมานะคะจากอันดับ4มาอยู่ในอันดับที่2ค่ะร้อยละ 22.35 ในทางกลับกันค่ะหากหันไปดูของคุณอุ้งอิงนะคะที่ในเดือนพฤษภาคมนั้นอยู่ในอันดับที่2ร้อยละ 29.20 ค่ะแต่ล่าสุดหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่4ร้อยละ 5.75 ถือเป็นการบ้านของทีมพี่เลี้ยงของคุณอุ้งอิงในการที่จะปั้นนายกหญิงคนต่อไปค่ะ